รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับเข้าสู่รายการชลรัศมีกับ VIP นะคะกับวันหยุดวันสุดท้ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะที่พาคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะที่จังหวัดตรังอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องบอกว่าน่าท่องเที่ยวมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะแต่เดิมเขาเรียกว่าเมืองทับเที่ยงค่ะเนื่องจากในอดีตค่ะเจ้านายจะเสด็จจากจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยระยะทางนะคะมาถึงที่จังหวัดตรังก็จะตรงกับเวลาเที่ยงพอดีก็จะประทับที่นี่จึงเรียกว่าเมืองทับเที่ยงนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะเขาบอกว่าที่จังหวัดตรังเนี่ยถือว่าเป็นยุทธจักรของอร่อยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนเรื่องของอร่อยทิปไม่พลาดอยู่แล้วนะคะเลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่นอกจากจะได้ฟินทั้งอาหารตาท้องทะเลสวยงามวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของชาวตรังแล้วเรายังจะได้ฟินกับอาหารอร่อยอร่อยเต็มพุงเลยล่ะค่ะจะมีอะไรอร่อยบ้างและมีที่ไหนน่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าแขกรับเชิญ VIP ของเราจะพาเรามาตะลุยจังหวัดตรังเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาอิ่มท้องอิ่มตาอิ่มใจไปด้วยกันค่ะชาวตรังเนี่ยเขามีการกินอาหารถึงวันละ 6-7 มื้อด้วยกันนะครับ6-7 มื้อใช่นะครับก็กินกันทั้งวันนะครับถึงได้ชื่อว่าเป็นยุทธจักรแห่งความอร่อยชลรัศมีกับ VIP